ทรีย์ตราขวัญดินดินจะดีทั่วไทยปลอดภัยจากสารพิษสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็เป็นวันที่มีความหมายอีกวันหนึ่งนะครับของรายการสภากาแฟครับมีเรื่องราวที่เกิดขึ้นตามแนวชายแดนของบ้านเราเป็นเศรษฐกิจที่อยู่ตามชายแดนที่แม่สอดนะครับอาชีพนี้เป็นอาชีพที่ทำกันมาไม่ต่ำกว่า6 7ทศวรรษแล้วนะครับเรื่องของเรื่องก็คือว่าในฝั่งของประเทศพม่าถือเป็นฟาร์มปศุสัตว์พื้นบ้านเพราะเขาเลี้ยงแบบพื้นบ้านเมื่อเลี้ยงแบบพื้นบ้านตลาดเหล่านี้ก็จะไหลมาที่บ้านเรานะครับแล้วก็ปรากฏว่าอยู่มาอยู่ไปเกิดระบบที่เปลี่ยนไปนะครับประเด็นที่เราจะสนทนาคือเขาเจาะหูของวัวที่ชายแดนนับหมื่นตัวต่อเดือนกันทำไมเดี๋ยวสังคมก็จะได้ความรู้กันนะครับวันนี้เราก็จะคุยกับพ่อค้าชายแดนที่อุตส่าห์เดินทางมารายการสภากาแฟนะครับน้องบางนัดสวัสดีครับน้องนัดครับขอบพระคุณนะครับอุตส่าห์ให้เกียรติรายการนะครับมาจากชายแดนเลยเห็นภาพข่าวเกิดอะไรขึ้นที่วันนั้นต้องเอาฟางมาวางไว้กลางถนนมีพี่น้องมากันมากเกิดอะไรขึ้นประท้วงครับที่ประท้วงอะไรตลาดชายแดนแม่สอดเกี่ยวกับวัวปศุสัตว์วัวโดนปิดมา9เดือนแล้วอ๋อนี่เราไม่รู้เลยนะปิดนี่ปิดยังไงทางกรมปศุสัตว์ระเบียบชะลอการนำเข้าครับปศุสัตว์คือวัวควายแพะแกะสัตว์กีบไม่ให้มีการนำเข้าไม่ให้มีการนำเข้ามาในประเทศไทยอ้างเรื่องโรคระบาดปากเท้าเปื่อยอ้างกันว่าอาจจะมีโรคระบาดถูกครับซึ่งอ้างเป็นข่าวมาตั้ง 3-4-5 ปีแล้วนานแล้วครับนะครับอ้างเป็นข่าวแล้วก็พี่น้องเมื่อกี้มากันเขาบอกว่าจะให้เอาฟางไปไว้ไหนอันนี้คือผู้ได้รับผลกระทบครับจากที่ปิดชายแดนมา9เดือนและก่อนหน้านี้เนี่ยเขาใช้ทำอะไรฟางเหล่านี้ฟางเนี่ยจะเป็นอาหารสำหรับสัตว์ที่อยู่โดนกักอยู่ข้อกักชายแดนประมาณก็เป็นการเขาเรียกว่าอะไรวัวอยู่ชายแดนเนี่ยข้ามมาจากฝั่งพม่าเนี่ยต้องมากักที่ประเทศไทยก่อนครับ28วันอ๋อระบบเดิมมันเป็นอย่างนี้ใช่ครับตามระบบอยากให้เล่าให้ฟังนะครับว่าระบบการค้าวัว พื้นบ้าน ตามแนวชายแดนเพชรบุรีกาญจนบุรีแม่สอดเนี่ยเริ่มต้นยังไงเดิมๆแล้วคือมันเป็นคนเฒ่าคนแก่ที่เขาค้าขายกันอยู่แล้วเหมือนกับเป็นเพื่อนบ้านกันค้าขายข้ามกันไปข้ามกันมาตั้งแต่โบราณแล้วตั้งแต่โบราณแล้วอ๋อแล้วข้ามกันยังไงแม่น้ำขวางกั้นข้ามภูเขาแม่น้ำเมยจะบอกอย่างหนึ่งคือเป็นแม่น้ำสายเล็กสามารถเดินข้ามกันได้เขาก็เลยมีอาชีพเกิดขึ้นตรงค้าขายวัวควายกันครับขายกันมากี่ปีแล้ววะห้าหกสิบปีแล้วโหตั้งแต่รุ่นตารุ่นยายนู่นเลยครับนานมากครับแล้วก็ทีนี้หลังๆคือวัวพม่าเนี่ยมันเป็นวัวเขาเรียกว่าอะไรความต้องการของทั้งต่างประเทศอะไรเงี้ยครับก็เลยมีการซื้อขายกันเยอะครับแล้วฝั่งพม่าวัวเหล่านั้นเนี่ยเขาเลี้ยงยังไงอ่ะเลี้ยงพื้นบ้านเลยครับกินหญ้ากินเปลือกถั่วกินลำแค่นั้นครับไม่มีเลยอย่างอื่นไม่มีสารพิษไม่มีสารเคมีอ๋อเลี้ยงกันทั่วในประเทศพม่าเลยในประเทศพม่าครับเดินวัวก็เดินไปก็กินหญ้าไปกินวัชพืชกินสมุนไพรถูกครับอย่างนั้นเลยก็ถือเป็นวัวออร์แกนิกประมาณนั้นครับวัวออร์แกนิกคือวัวที่ทำเขาเรียกปศุสัตว์พื้นบ้านใช่ครับอ๋อจะไม่มีสารเคมีเลยไม่ได้เลี้ยงแบบฟาร์มใหญ่แบบไม่ครับประเทศแบบเราไม่ได้เลี้ยงขุนแบบใส่อาหารวัวขุนไม่ใช่อ๋อเลี้ยงออร์แกนิกแล้วก็เลี้ยงตามท้องไร่ท้องนาท้องไร่ท้องนาตามบ้านทั่วไปเขาเลี้ยงมากไหมประเทศเขาถามว่ามากไหมมากครับเพราะมันมีวัวทะลักเข้ามาเยอะเลี้ยงเยอะจากชายแดนที่ติดกับพม่าครับก็มันเป็นการสร้างอาชีพให้ของเขาด้วยอ๋อที่ประเทศพม่ายังมีวัวควายไถนาอยู่เลยนะครับใช่อันนี้คือยังใช้แรงงานสัตว์ถูกครับเพื่อใช้ไถนานะใช่ครับวัวพม่าคือจะไม่ได้เลี้ยงขุนอย่างบ้านเราครับใช้ทั้งแรงงานใช้ทำนาถูกครับใช้นวดข้าวใช่ครับทั้งนั้นเลยพูดง่ายแรงงานสัตว์ก็ยังอยู่ในสังคมของเขาใช่ครับในประเทศพม่าแต่ละปีนะครับในสายตาของน้องนัทตั้งแต่บรรพชนทำกันมาเนี่ย
แต่ละปีมันเยอะแค่ไหนปริมาณที่ปศุสัตว์พื้นบ้านเหล่านี้ไหลเข้ามาที่มาเป็นประโยชน์ต่อบ้านเราเอาตั้งแต่ที่ผมทำดีกว่าผมจะรู้คือตั้งแต่ที่ผมทำเนี่ยปีหนึ่งก็คือหลักหมื่นหลักหมื่นมากสุดก็คือน่าจะ100,000หนึ่งแสนตัวต่อปีต่อปีนะฮะครับ100,000ตัวต่อปีที่มากันที่ข้ามาจากฝั่งพม่ามากักในประเทศไทยเราแล้วก็ส่งเข้าไปในชั้นในอันนี้เฉพาะจังหวัดเดียวหรืออำเภอเดียวเฉพาะอำเภอเดียวครับที่แม่โอ้เฉพาะอำเภอเดียวใช่ครับ100,000ตัวครับต่อปีครับเมื่อมาแล้วนะครับเมื่อมาแล้วอธิบายให้ท่านผู้ชมได้ทราบด้วยเขาก็จะมีการเจาะหูกันครับช่วงที่กัก28 วันก็จะเจาะหูเจาะหูทำประวัติสัตว์ฉีดยาวัคซีนครับ28วันระยะเวลา28วันกักโรคคือทำให้ปลอดโรคครับพอหลังจากเจาะหูเสร็จกัก28วันเสร็จเรียบร้อยแล้วถึงจะเข้ามาในอำเภอแม่สอดคือตลาดวัวแม่สอดมันมีระบบธรรมชาติของมันคือกักกัน 2-3 ชั้นครับพอมาจากแม่น้ำเมยก็จะมีระบบป้องกันเอาไว้ใช่ครับข้อกักสัตว์ชายแดนเราเรียกข้อกักสัตว์ชายแดนซึ่งก็จะมีอาชีพหนึ่งใช่ครับเอาเล่าให้ฟังข้อกักสัตว์ที่ข้ามจากแม่น้ำเมยนะฮะเป็นอาชีพยังไงบ้างอย่างแรกเลยคือเจ้าของข้อเขาจะได้ค่าธรรมเนียมตัวละร้อยหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เจ้าของข้อใช่ครับเจ้าของข้อกักสัตว์แล้วก็คนงานในฟาร์มในข้อในข้อใช่ครับคนงานพม่าเอ่ยคนไทยเอ่ยครับแล้วก็คนขายฟางหลักๆเลยคือคนขายฟางเพราะว่าในแม่สอดฟางเนี่ยจะน้อยมากจะไม่ค่อยมีก็คือจะต้องสั่งจากต่างจังหวัดคืออย่างเช่นกำแพงสุโขทัยพิโลกเดี๋ยวกลับไปภาพนี้อีกสักนิดหนึ่งภาพเมื่อสักครู่นะครับนี่ครับขนกันมากลางคืนอันนี้คือขนไปไหนลักลอบครับลักลอบจากชั้นตรงนั้นชั้นตรงนั้นเข้ามาในมาชั้นในใช่มากลางคืนใช่ครับก็นี่ก็เป็นภาพข่าวที่มีกันอยู่บ่อยใช่ครับครับแล้วก็หลังจากที่ข้ามมาแล้วนะครับคอกเนี่ยความจริงต้องพักก่อนถูกไหมฮะพักก่อนครับพวกอาชีพของน้องๆคือผู้พักก่อนเพื่อพอกเพื่อไม่ให้ปลอดโรคให้ปลอดโรคครับมันเป็นอาชีพก็คือสำหรับเจ้าของคอกคนงานแล้วก็ฝางหลักๆเลยคือฝางเพราะว่าเวลากักสัตว์เนี่ยคือจะไม่มีหญ้าจะไม่ได้เอาปล่อยออกไปด้านนอกหรือว่าอะไรต้องอยู่แต่ในคอกแล้วก็ต้องสั่งฝางมาต้องสั่งฝางมาให้เขากินถูกครับให้เขากินอยู่28 วันโอ้แล้วฝางออกมาจากไหนเยอะแยะนี่สุโขทัยพิโลกกำแพงหลักๆเลยครับแหล่งผลิตข้าวจากบ้านเราถูกครับก็มากินฝางแล้วฟางข้าวเหล่านี้ก็มาจากทุ่งนาในภาคกลางในสุโขทัยพิโลกกำแพงสุโขทัยพิษณุโลกนะครับพอไหมพอไหมพอครับอาหารเหล่านี้ที่หลังจากชาวนาทำนาแล้วก็ฟางย้อนกลับไปที่ชายแดนให้กับปศุสัตว์เหล่านี้ใช่ครับมากไหมแต่ละปีมากครับพี่งัวตัวหนึ่งกินฟางวันละฟ่อนขนาดนี้ฟ่อนหนึ่งประมาณนี้ฟ่อนใช่ครับหมดเลยเหรอหมดนะครับเช้าเย็นไม่มีอาหารอื่นก็คือพอเวลาข้ามมาแล้วมันต้องกินฟางประทังไปก่อนต้องกินฟางประทังชีวิตของเขาแล้วก็มีลำลำผสมในน้ำลำละเอียดครับผสมในน้ำแล้วก็กินให้ดื่มทำไมเขาไม่ให้หญ้าสดหญ้าสดมันน้อยครับฟางนี่คือหาง่ายที่สุดเลยมีไม่เพียงพอหญ้าสดมีไม่เพียงพอไม่พอครับหญ้าสดไม่พอแต่ถ้าได้หญ้าสดก็จะดีต่อจะดีกว่าวัวจะดีกว่าจะดีต่อสัตว์เนาะถูกครับดีต่อวัวด้วยเพราะมันจะมีเนื้ออันนั้นมันมีสารอาหารที่หล่อเลี้ยงพวกเขาได้ใช่ครับแล้วก็พอระบบเดิมเนี่ยเขาก็กักไว้28วันใช่ครับหลังจากนั้นหลังจาก28วันคือจะเอาเข้ามาในตลาดวัวแม่สอดเพื่อที่จะมาทำการค้าขายตรงนี้ก็คือจะเป็นการค้าขายละค้าขายตลาดและเป็นตลาดเป็นตลาด อย่างจากต่างจังหวัดจากต่างประเทศจากอะไรมาซื้อกันตรงนี้โอ้จริงเหรอจริงครับตลาดใหญ่ไหมเราก็ไม่เคยเห็นสักวันจะไปดูตลาดตลาดปศุสัตว์ที่แม่สอดครับใหญ่ต่างประเทศก็มาด้วยมาครับ
ประเทศไหนบ้างมาเลย์จากมาเลเซียเวียดนามเวียดนามลาวลาวบางทีก็มีจีนมาด้วยจากประเทศจีนก็มามาครับมาเพื่อที่จะมาซื้อวัวซื้อวัวเป็นตัวเป็นเลยครับเหรอครับโอ้แล้วไปแล้วขนกันยังไงวัวเป็นเป็นขนใส่รถบรรทุกขนครับปกติทั่วไปส่วนมากจะเป็นรถพ่วงรถพ่วงใช่ครับเอารถพ่วงมาในตลาดแม่สอดผมคิดว่าดูคึกคักนะฮะคึกคักมากมีพ่อค้าจากมาเลเซียสิงคโปร์มาสิงคโปร์ไม่มาไม่มาเพราะมาเลมาเลเวียดนามเวียดนามลาวลาวจีนจีนนี่คือหลักๆเลยโอ้แล้วก็พ่อค้าภายในประเทศครับเป็นพ่อค้าคนกลางแล้วก็คนขุนคนขุนวัวขุนวัวให้อ้วนส่วนมากจะเป็นทางสุโขทัยพิโลกกำแพงเหมือนกันอ๋อก็จะมาเลือกวัวพื้นบ้านใช่ครับวัวเพื่อไปวัวจากฝั่งพม่าฝั่งว่าเพื่อไปเลี้ยงต่อใช่ครับเพื่อทำให้มันขุนให้อ้วนอ้วนแล้วก็ขายต่อก็ขายต่อครับโอ้มันก็เป็นอาชีพครับสำหรับพวกเขาครับแล้วก็ถือเป็นตลาดนานาชาติเลยนะใช่ครับโอ้นี่เราไม่ไปก็ไม่รู้เลยนะเนี่ยพี่ต้องลองไปเที่ยวครับตลาดเขาใหญ่มากถ้าปกติทั่วไปจะคึกคืนครับศุกร์เสาร์ศุกร์เสาร์ครับตลาดนานาชาติตรงนี้เนี่ยปริมาณของปศุสัตว์จากที่ขุนมันออกมาสักเท่าไหร่จากที่คุณหมายถึงหมายความจากที่จากคอกเนี่ยการค้าบริเวณนี้ก่อนหน้านี้มันมีสักเท่าไหร่ต่อสัปดาห์ต่อวันเดิมๆหลักๆแล้วก่อนที่ชายแดนจะถูกการชะลอนำเข้าก็หลัก 3-40,000 ตัวต่อสัปต่อเดือนต่อเดือนครับ 3-40,000 ตัวครับไม่ใช่น้อยนะไม่น้อยครับมโหฬารเลยเยอะมาก 3-40,000 ตัวมูลค่าของมันต่อตัวก็ 30,000 30,000 ก็คูณไปคูณไปมันก็คือเม็ดเงินที่ไหลหล่อเลี้ยงที่นั่นใช่ในทางเศรษฐกิจใช่ครับแสดงว่ามันเหมือนกับห่วงโซ่เศรษฐกิจชนิดหนึ่งใช่ครับครับตั้งแต่บรรพชนก็ทำกันแบบนี้ถูกครับครับครับแล้วก็อ้าว9เดือน9เดือนพอปศุสัตว์มีมาตรการอะไรเนี่ยเสียหายกันยังไงบ้างเสียหายมากผมเลยโดยตรงเลยคือพ่อค้าคนกลางพ่อค้าคนกลางผมจะเป็นคนซื้อวัวจากแม่สอดครับเอาไปขุนขุนเองด้วยแล้วก็กระจายขุนให้คนในภาคกลางด้วยคืออยุธยาครับอันนี้ผมได้รับผลกระทบตรงนี้เลยรายได้เราหายไม่มีเลยไม่มีเลยครับเหรออ๋อแต่ก่อนหน้านี้มันก็เป็นอาชีพที่เราไปซื้อมาแล้วเราก็มาขุนกันในอยุธยาใช่ครับแล้วผมเป็นในหน้าคือประมาณแบบว่าคนต่างประเทศเข้ามาซื้อแล้วก็ซื้อจากแม่สอดนี่แหละขายกินกำไรตรงนั้นและหลังจากขุนแล้วเราก็ได้ขายต่อได้ขายไปเป็นรายได้ที่หล่อเลี้ยงหล่อเลี้ยงครอบครัวใช่ครับครับอันนี้คือหลักๆคือพ่อค้าคนกลางพ่อค้าคนกลางแล้วมีก็คือคนขายฟางก็คือไม่ได้ขายฟางเพราะวัวไม่มีนำเข้ามาหยุดชะงักอ้าววัวไม่มีนำเข้ามาแล้วทำไมยังมีการเจาะหูกันอยู่เจาะหูนี่คือทำประวัติศาสตร์คือมันเป็นเบอร์พื้นครับมันแยกกันเบอร์พื้นกับเบอร์ชายแดนอ๋อหมายความว่าพอปิด9เดือนเนี่ยวัวเนี่ยครับไม่เข้ามาไม่เข้ามาคือวัวชายแดนคือวัวต่างประเทศไม่เข้ามาในไทยจะไม่มีเบอร์หูชายแดนตัดทิ้งไปเลยไม่มีเลยไม่มีเลยสิ่งที่น้องๆเคยทำกันไม่มีเลยไม่มีเลยครับตอนนี้ก็คือจะเป็นเบอร์พื้นเมืองเบอร์พื้นเมืองใช่ครับออกกลายเป็นวัวพื้นเมืองถูกครับเปลี่ยนระบบคือตัดวงจรของผู้ที่เคยทำเดิมก็มาเป็นวัวพื้นเมืองเป็นวัวพื้นเมืองหน่วยงานราชการสำแดงเป็นวัวพื้นเมืองไม่ใช่ครับมันเป็นระบบเขาอยู่แล้วเป็นระบบของเขาอยู่แล้วครับคือตามห้ามอำเภอชายแดนแม่สอดน่ะชายแดนจังหวัดต่างในห้ามอำเภอชายแดนเนี่ยมันจะมีเบอร์พื้นวัวพื้นอยู่แล้ววัวพื้นเมืองก็คือหน่วยงานรัฐก็คือเน็บเบอร์หูก็เป็นวัวพื้นเมืองคือวัวของประเทศไทยครับไม่ใช่วัวนำเข้าวัวนำเข้าก็คือส่วนหนึ่งวัวพื้นเมืองก็ส่วนหนึ่งครับแล้ววัวพื้นเมืองที่ติดเจาะหูแบบนี้เนี่ยเดือนหนึ่งออกจากแม่สอดเท่าไหร่ตอนนี้สัปดาห์หนึ่งเอาเป็นเดือนดีกว่าสัก 5,000-6,000 ตัว5,000-6,000 ตัวใช่ครับ
มันเกิดในแม่สอดไหมถ้าเอาตามหลักแล้วไม่ใช่ครับคือมันเกิดไม่ทันระยะมันเกิดไม่ทันแน่นอนไม่วัวมันคลอดเนี่ย9เดือน9เดือนครับเกิดไม่ทันแน่นอนครับกับปริมาณความต้องการของพ่อค้าครับการบริโภคแล้วทีนี้แต่ตอนนี้ก็คือยังมีวัวพื้นเมืองที่ออกจากแม่สอดอยู่ไหลมาเป็นน้ำเลยไหมไหลไปตลอดไหลมาเรื่อยๆครับไหลมาเรื่อยไหลมากลางวันหรือกลางคืนก็อันนั้นแล้วแต่ครับผมก็ไม่รู้เนาะและแต่เขาจะให้ไหลใช่ไหมใช่ครับพอมันไหลมาแบบนี้นะครับด้วยการที่มาตรการที่ออกมาปุ๊บธุรกิจที่เคยทำอยู่เดิมของบรรพชนจนมาวันนี้เนี่ยคอกที่มันเคยกักเนี่ยล้มระเนระนาดล้างหมดแล้วครับล้างเลยครับเพราะไม่มีงวนนำเข้าขาดทุนกันมหาศาลเฉพาะ9เดือนนี้แล้วก็อย่างที่ผมบอกไปผมเป็นผู้ได้รับผลกระทบโดยตรงคนขายฟางคนขายอาหารวัวขุนครับรถบรรทุกเจ้าของรถบรรทุกแล้วก็ตลาดเจ้าของตลาดไอธุรกิจตลาดที่มันเคยคึกคักเนี่ยวันนี้นิ่งสนิทนิ่งสนิทเลยไหมไม่นิ่งครับก็เหลืออยู่สัก 10% อ๋อที่เคยเป็นตลาดนานาชาติอ่ะนะใช่ครับจาก 100% เหลืออยู่ประมาณสัก 10% ที่มาเลเซียเคยมาเวียดนามเคยมาจีนเคยมาลาวเหลืออยู่สัก 10% เพราะต่างชาติจะไม่เข้ามาแล้วเพราะไม่มีวัวไม่เยอะพอที่เขาจะซื้อไม่ได้มีวัวที่ตรงสเปคเขาครับห่วงโซ่ทางธุรกิจเหมือนกับหายไปเลยหายไปเลยครับโดนตัดเลยโดนตัดวงจรนี้ไปโดนตัดเลยไม่น่าถึงก็ต้องออกมาบอกความเดือดร้อนใช่ครับ9เดือนถือว่าเยอะมากครับวันนี้วัวไม่ได้กินหญ้ามันกินบ้านบ้านผมไปรถก็ใกล้จะไปแล้วแหละครับทั้งบ้านทั้งรถธุรกิจนี้วัวกินบ้านไปแล้วใช่ครับกินอะไรรถกินรถพ่วงรถพ่วงไปแล้วครับครับคือบางคนมองว่ามันเป็นกลุ่มเล็กๆแต่จริงๆไม่ใช่ครับลืมบอกไปอย่างหลักๆเลยคือที่ได้ประโยชน์คือประเทศธุรกิจเดิมเนี่ยประเทศได้ได้ในอธิบายดิภาษีนำเข้าภาษีนำเข้าใช่ครับภาษีส่งออกก่อนหน้านี้เนี่ยจะมีภาษีนำวัวเข้ามาถูกครับเสียภาษีถูกต้องตามกฎหมายแต่ละปีก็ถือว่าสร้างรายได้ให้กับประเทศมากมากครับครับแล้วก็พอเอาปศุสัตว์มาเพาะเลี้ยงมากักกันมีอาชีพเวลาเราส่งไปยังมาเลส่งไปเวียดนามเราก็เก็บภาษีส่งออกได้อีกถูกครับมันจะไม่เสียสมดุลการค้าเพราะวัวพม่าเนี่ยประเทศไทยเป็นแค่ทางผ่านทางผ่านมาจากฝั่งพม่าเข้ามาในไทยกัก28วันชายแดนแล้วมาขายในตลาดพอขายออกเสร็จคือขายให้คนขุนแล้วกันคนเลี้ยงก็อีก3เดือนพอหลังจากเลี้ยง3เดือนก็จะมีพ่อค้าจากต่างประเทศมาซื้อหรือว่าพ่อค้าในประเทศมาซื้อก็จะส่วนมากจะไปต่างประเทศซะมากกว่าเพราะราคาเขาได้สูงครับแล้วเขาก็บริโภคมากด้วยใช่ไหมใช่ครับแล้วก็ภาษีส่งออกเนี่ยคือมาเลย์หลักๆเลยคือมาเลย์จะมีวัวที่จะต้องข้ามไปมาเลย์เยอะมากซึ่งเราก็จะเก็บภาษีส่งออกได้มากใช่ครับครับเวียดนามลาวทั้งนั้นเลยครับพอไม่มีการนำเข้าทำไมวัวกล่องมันเข้ามาหรือไงทำไมจะเรียกว่าวัวกล่องไม่ได้บางคนส่วนมากที่ประชาชนทั่วไปที่รู้คือวัวพม่าเข้ามาปุ๊บราคาตลาดในประเทศตกแต่จริงๆแล้วไม่ใช่วัวในประเทศไทยมีอยู่ประมาณสัก10ล้านตัวแต่วัวพม่าที่เข้ามาปีนึงก็สักประมาณแสนหนึ่งแสนห้ามีไม่ถึง 1% ครับพอไม่มีการนำมันจะไม่กระทบกับเนื้อในประเทศราคาเนื้อในประเทศไม่กระทบเลยแต่ที่หลักๆเลยคือเนื้อกล่องเนื้อกล่องเข้าที่ผิดกฎหมายที่ลักลอบเข้ามาขายในประเทศไทยสังคมเราต่อหน้านี้เรารู้จักหมูกล่องถูกครับวันนี้ก็มีวัวกล่องเนื้อกล่องเนื้อกล่องไม่ใช่วัวกล่องเนื้อกล่องเนื้อกล่องมันมาจากไหนที่เข้ามาหลักๆเลยคืออินเดียกับบราซิลอินเดียเนื้อจากอินเดียเนื้อจากบราซิลบราซิลทำให้ระบบปศุสัตว์
ในระบบราคาเนื้อปศุสัตว์ในประเทศอะราคาต่ำกดมาใช่ครับพอเนื้อต่างประเทศมันถูกใช่ไหมฮะถูกกว่าแล้วก็นำเข้ามาราคาเลยต่ำราคาเนื้อในประเทศต่ำคือง่ายๆเลยคือวัวพม่าเนี่ยเป็นแพะแพะที่รับว่าเนื้อกล่องเข้ามาหรือว่าอะไรเข้ามากลายเป็นวัวพม่าเข้ามาปุ๊บทำให้ราคาเนื้อในประเทศตกเพราะไม่มีการเชือดถูกครับกลายเป็นแพะระบาดใช่ครับจากในทางข่าวในทางสังคมก็คือเขาจะคิดว่าอย่างนั้นปศุสัตว์ที่เป็นๆกลายเป็นแพะระบาดไปถูกครับแต่จริงๆแล้วมันสร้างอาชีพครับสร้างอาชีพให้คนไทยหลายๆกลุ่มครับพ่อค้าคนกลางมีพ่อค้าคนกลางก็ได้เกษตรกรที่ทำคอกขุนวัวถูกครับก็จะเพาะเลี้ยงเพราะว่าประเทศเราได้ยกระดับประเทศมาเป็นศูนย์กลางของเขาแล้วใช่ครับแล้วก็เกษตรกรตามพื้นบ้านคือชาวบ้านธรรมดาทั่วไปไหนจะเข็นวัวตามคอกมาแล้วก็เข้ามาในตลาดทำนาแถวนั้นก็ไม่มีรายได้ก็ใช้อาชีพนี้ครับได้เลี้ยงกันคนละ10ตัว20ตัวคนขายฟางก็ได้คนขายอาหารคุณครับรถบรรทุกเจ้าของตลาดมันเป็นอาชีพหลายๆแบบหลายๆอย่างครับในประเทศไทยเราในวงจรของในวงจรของวัวเศรษฐกิจนี้ใช่ครับแล้วก็แล้ววัวกล่องที่ว่ามันเนื้อกล่องที่เข้ากล่องครับมันเข้ามาแล้วมันเหมือนกับเนื้อหมูเถื่อนมันเข้ามายังไงแบบเดียวกันครับแต่ผมไม่รู้ว่าเขาจะเข้ามาทางไหนหรือว่าตรงกันนะไม่ผมไม่รู้ว่าจะเข้ามาทางไหนแต่มีเข้ามาไอ้ที่เรากินหมูกระทะอันนี้ก็เนื้อกระทะมีครับเนื้อตำเขียงก็มีเนื้อตำเขียงใช่ครับที่เขาขายกันหมายก็เอาจากวัวเนื้อกล่องมาขายในตลาดใช่ครับครับราคาเทียบกับราคาถูกกว่าถูกกว่าครับถูกกว่าเนื้อในประเทศเราต้นทุนเนื้อในประเทศเราสมมุติ180ละกันครับเนื้อนุ่นจะอยู่สัก130บาท40บาทมันก็ถูกกว่าเท่าเยอะเหมือนกันครับครับผลกระทบนะครับผลกระทบถ้าเป็นแบบนี้แล้วห่วงโซ่ตรงนี้มันปศุสัตว์แบบที่น้องๆทำกันอยู่ที่บางนัดทำกันอยู่เนี่ยครับจะอยู่กันยังไงอ่ะโหอยู่กันยากเลยครับถ้ามีเนื้อกล่องตรงนี้เข้ามาถ้ารัฐบาลไม่ช่วยดูแลช่วยดูแลตรงนี้มันจะอยู่กันยากทั้งในประเทศทั้งนอกประเทศคือจะไม่มีของส่งออกแต่ถ้าวงจรตรงนั้นโดนตัดไปครับราคาเนื้อในประเทศดีดขึ้นแน่นอนครับราคาวัวขุนในประเทศดีดขึ้นแน่นอนอธิบายที่เป็นไงเนื้อกล้องตัดไปเอาละกันสมมติว่ามีพ่อค้าทำเนื้อมีพ่อค้าปศุสัตว์คนทำเนื้อคนทำเนื้อส่งเข้าเขียงวันหนึ่งเขารับได้5ตัวพอเนื้อกล่องเข้ามาเนี่ยเขารับพ่อค้าเนี่ยเหลือแค่2ตัวลดไปแล้ว3ตัวพอลดไป3ตัวเนี่ยพ่อค้าคนที่ทำเนื้อจะปกติ5ตัวได้กำไรตัวละ 2,000 ครับคือ 10,000 แต่ลดไป3ตัวก็เหลือแค่2ตัวครับ2ตัวก็ต้องให้ได้กำไร 10,000 กลายเป็นว่าเราต้องไปกดลูกค้าคนขุนเกษตรกรที่ขุนวัวให้อ้วนเนี่ยเราต้องไปให้ราคาต่ำไม่มีเสียต่อรองนะถูกครับเพราะว่าถ้าไม่ซื้อปุ๊บเขาก็ขายไม่ได้นี่หน้าตาเขามากันแบบนี้เนื้อใช่ครับไอ้เนื้อกล่องเพราะถ้าไม่ขุนถ้าไม่ขายต้องแบกค่าอาหารภาระค่าอาหารไปกลายเป็นขาดทุนเพิ่มเขาจำเป็นต้องขายออกมาไม่ใช่ว่าพ่อค้าเนื้อเนี่ยอยากจะกดราคาไม่ใช่เพื่อที่จะเขาก็มีรายรับรายจ่ายครับเพื่อที่จะให้พอกับรายจ่ายเขาก็ต้องให้ได้กำไรเพิ่มขึ้นมาครับคนที่รับซื้อก็เขาก็ต้องได้กำไรเยอะเหมือนกันเขาเพื่อที่จะเอาเนื้อกล่องเข้ามาผสมครับครับมันเป็นวงจรตรงนั้นครับแล้วก็ผู้ค้าแหละครับผู้ค้านานาชาติ ผู้ค้านานาชาติที่เคยมาอยู่บ้านเราที่ทำธุรกิจนะครับทั้งจากมาเลทั้งเวียดนามทั้งจีนวันนี้ก็ล่อยหลอลงล่อยหลอครับจีนตอนนี้ถ้าไม่ผิดนะครับไปเอาโดยตรงไปเอาโดยตรงคือเข้าพม่าโดยตรงเข้าทางไหนทางเหนือทางเหนือครับต้อนไปทางไม่คือใส่เรือเลยครับจากพม่าใส่เรือข้ามไปลาวโดยที่ไม่ผ่านประเทศไทยพอไม่ผ่านประเทศไทยปุ๊บประเทศไทยเสียประโยชน์ครับไม่ได้ภาษีนำเข้าแล้ว
ภาษีนำเข้าก็ไม่ได้ภาษีส่งออกฟางข้าวก็ไม่ได้หาแล้วไม่มีแล้วเม็ดเงินเหล่านั้นแทนที่จะรอเลี้ยงเกษตรในประเทศไอ้ฟางที่มีอยู่ภาคกลางพวกนี้จะไหลไปก็ไม่ได้ไม่ได้ครับเพราะจีนไปเอาโดยตรงครับทางจีนก็วิ่งไปเอาโดยตรงใส่เรือข้ามไปลาวเยอะไหมปริมาณนี่ผมไม่แน่ใจเรือลำใหญ่ไหมที่ใหญ่ครับใหญ่ใหญ่เหมือนกันใส่ทีนึงก็น้อยก็60 ตัว60 ตัวครับแล้วก็ข้ามแม่น้ำโขงไปใช่ครับไปฝั่งลาวเลยใช่ครับซึ่งก็เป็นการค้าในประเทศเพื่อนบ้านก็เป็นแบบนี้นะใช่ครับแต่จะไหลมาแต่ถ้าวัวพม่าถ้าเลิกชะลอวัวพม่าเข้ามาในประเทศไทยชาวบ้านเกษตรกรแฮปปี้หมดครับแฮปปี้สุดคือประเทศไทยครับเกิดการสร้างงานถูกครับภาษีนำเข้าภาษีส่งออกได้แน่นอน100%แล้วทำไมไม่ให้ทำแบบเดิมในฟังมุมมองของบางท่านผมไม่แน่ใจว่าในกรมปศุสัตว์เขาสั่งการมาอย่างนี้โดยมาบอกว่ามีโรคปากเท้าเปื่อยระบาดที่ประเทศพม่าก็อ้างมา4 ปีแล้ว4 รอบแล้วครับ4 รอบแล้วรอบนี้รอบที่4คือตั้งแต่6 เดือนแรกเนี่ยคือที่ปิดมาเนี่ยเรายังพอโอเคเข้าใจได้ก็ในเมื่อโลกในเมื่อรัฐบาลเอ้ยในเมื่อรัฐบาลกรมปศุสัตว์อ้างมาอย่างนั้นครับเราก็รับได้ประชาชนทั่วไปเราก็หวังเล็กๆรอบที่3จะไม่มีเพื่อที่จะเปิดเราจะได้ทำมาค้าขายกันก็ยังมีฉบับที่3แต่ระยะเวลา9 เดือนมันเนี่ยก็คือโรคในมีอยู่นั่นนะเป็นความห่วงใยเป็นความปรารถนาที่ซับซ้อนเขาปรารถนาดีเหมือนกันแต่ทั้งที่ไม่มีงัวเข้ามาก็ไม่รู้ว่าโรคมันมาจากไหนพี่เข้าใจตรงนี้พี่มีเข้าใจใช่ไหมครับคือวัวไม่มีเข้ามา9 เดือนแต่เขายังบอกว่ามีโรคผมก็ไม่รู้ว่ามันมายังไงภาษาโบราณเขาบอกความมีโรคเป็นลาภอันประเสริฐนี่ย้อนมันย้อนแล้วครับอันนี้ไม่มีลาภแล้วครับหายหมดแล้วครับนี่เป็นปุจฉาที่เราตั้งสนทนากันให้ได้เห็นภาพโครงสร้างระบบปศุสัตว์นะครับครับพอระยะในช่วงเวลาระยะ9 เดือนเนี่ยก็คนที่แม่สอดตามเจ้าของท่าก็ดีตามประชาชนทั่วไปก็ดีรวมตัวกันไปยื่นหนังสือครับยื่นมาตลอดเพื่อที่จะขออนุญาตเปิดก็ยังไม่เป็นผลจนมาล่าสุดคือเมื่อเดือนที่แล้วถ้าผมจำไม่ผิดผมเป็นคนขึ้นไปด้วยเข้าไปในกระทรวงเกษตรเหมือนกันไปยื่นหนังสือเหมือนกันเขาก็บอกกันว่าจะไม่มีฉบับที่4หมายความว่ามีมา1แล้ว2แล้ว3แล้วจะไม่มีฉบับที่4คือจะปล่อยให้มีการค้าแล้วถูกครับคือดีใจพ่อค้าอย่างเราดีใจมากพ่อค้าบ้างชาวบ้านที่แม่สอดบ้างดีใจดีใจครับเพราะไม่มีฉบับที่4แล้วพอไม่ถึงครบกำหนดวันที่26หรือ27ไม่แน่ใจหนังสือฉบับที่4ออกมาเลยครับถึงต้องมีการประท้วงออกมาจากกรมอะไรปศุสัตว์พอออกมาปุ๊บทีเนี้ยคนแม่สอดอยู่กันไม่ติดแล้วครับเพราะถ้าออกมาอีก3เดือนเนี่ยครบปีเลยพี่หมีลองคิดดูว่าถ้าพี่หมีไม่ได้ทำงานปีหนึ่งล่มจมไม่ต้องปียังไม่ถึงปีเอา9 เดือน9 เดือนโควิดมาปี2 ปีก็ละเอียดแล้วโควิดนี้ยังออกไปทำงานได้อะไรได้บ้างยัง work from home ได้บ้างแต่นี่คือปิดตายพี่คิดว่าคนทั่วไปจะทำอะไรกินกันแย่ครับเงินเก็บก็ใช้จนหมดเพราะว่ารายได้ไม่เข้าแต่รายจ่ายเรามีตลอดคือหมดมันได้รับผลกระทบกันมากไปทำลายห่วงโซ่เขาทำไมกันได้รับผลกระทบพอมีฉบับ4ขึ้นมาก็เลยถึงมีการประท้วงขึ้นมาผมไม่ใช่แกนนำนะคือทุกคนรวมตัวกันมาไม่ได้จ้างด้วยครับคนนู้นได้ยินข่าวคนนี้ได้ยินข่าวก็มาช่วยกันมีภาพนะครับมีภาพซึ่งเราก็เกาะติดปัญหานี้นะครับที่แมเนเจอร์คดีวันก็อยากจะดูมอนิเตอร์ให้ท่านผู้ชมได้เห็นนะครับว่ามันมีปัญหาเหล่านี้ในบ้านเมืองของเราคนชายแดนมีสิทธิ์ไหมคะนายกเศรษฐาช่วยด้วยนะคะจะให้เผาฟางทิ้งใช่ไหมนี่ก็เป็นคือเสียงผู้ผมเสียงชายแดนมันเล็ก
อยากจะสะท้อนให้ได้ยินไปถึงด้านในเขาบ้างเราได้รับผลกระทบกันจริงๆครับหนักมากด้วยครับนี่ไปออกช่องไหนกันบ้างนอกจากช่องยังครับอ้าวสื่อมีเต็มประเทศทำไมไม่ไปออกช่องอื่นกันบ้างผมก็ไม่รู้เหมือนกันผมเป็นชาวบ้านธรรมดาทั่วไปถามว่าจะไปเข้าหาสื่อมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วพี่เราเหมือนกับว่าเราได้รับผลกระทบจริงๆเขียนว่าอธิบดีกรมปศุสัตว์ต้องชัดเจนชาวบ้านใช่ครับคือข้อเรียกร้องของเราในตอนที่ประท้วงคืออยากจะให้มีวันชัดเจนที่จะเปิดยกเลิกการชะลอนำเข้าและให้เปิดเพื่อให้มีการสร้างงานถูกครับนั่นคือหลักๆชัดเจนของเราเลยครับครับแล้วทุกวันนี้นะครับพอไม่มีการจ้างงานแบบนี้พี่น้องที่เคยทำอยู่เดิมนะครับคอกชายแดนที่กักกังสัตว์นะครับเพื่อที่จะพยุงตรวจสอบระบบปศุสัตว์ให้ปลอดเชื้อโรคต่อคนในประเทศก็ว่างงานกันว่างงานกันหมดครับไหนคนที่แบบจะอัดฟางกลายเป็นต้องเผาฟางเพราะว่าอัดฟางไม่รู้จะเอาไปให้ใครนี่มีต้นทุนอัดฟางก็คือชาวนาที่พิษณุโลกชาวนาที่สุโขทัยชาวนาในภาคกลางนะครับก็จะอัดฟางที่อยู่ในประเทศเพื่อเอาไปหล่อเลี้ยงระบบปศุสัตว์และการค้าตามชายแดนใช่ครับพอไม่มีห่วงโซ่นี้ปั๊บฟางก็อยู่ตามท้องไร่ท้องนาถูกครับก็ไปเผาทิ้งกันอีกเผาทิ้งเผาฟางกลายเป็นฝุ่น PM 2.5 เที่ยวนี้หนักไหมหนักครับหนักมากไปกู้หนี้ยืมสินกันมาเท่าไหร่หลายครับหลายแล้วหลายครับคือเรามีรถมีบ้านมีลูกมีเมียที่เราต้องเลี้ยงหรือว่าอะไรก็เรามีค่าใช้จ่ายครับบ้านถ้าไม่ผ่อนเขาไม่ได้มารับรู้หรอกว่าเราธุรกิจเราจะเป็นยังไงเขาก็พร้อมที่ยึดได้รถก็เหมือนกันบ้านก็ไปบ้านรถก็จะหายใช่ครับธนาคารใช่ครับถ้าเราไม่มีเงินส่งก็เขาก็ต้องมาเอาไปเพราะว่าเราไม่มีงานครับก่อนหน้านี้ก็ยังพอส่งได้เพราะว่าเรายังพอมีเงินเก็บมีระบบหมุนอยู่นะใช่ครับยังมีเงินเก็บแต่ถ้าชายแดนเปิดเป็นปกติครับเราก็ได้ทำงานกันครับแล้วฝั่งยามนี้สถานการณ์ตามแนวชายแดนฝั่งโน้นเนี่ยเขามีการสู้รบกันใช่ครับยังมีวัวพื้นบ้านมาบ้านเรามากไหมยังมีไหมมันก็มีที่แอบข้ามกันข้ามกันอยู่ใช่ครับแล้วแต่ว่าจะจับได้หรือจับไม่ได้ก็ข้ามกันมาข้ามกันมาข้ามกันมาถ้าเทียบดีๆก็คือว่าเหมือนกับเอาโภคทรัพย์มาไว้บ้านเราอะใช่ครับแล้วเราจะดีใจไหมเพื่อนเอาโภคทรัพย์มาไว้บ้านเนี่ยเราต้องดีใจใช่ไหมคือจะถามว่าดีใจไหมเศรษฐกิจไม่ได้ดีใจครับเพราะมันไม่ได้เข้าประเทศอยู่แล้วไม่ได้เสียภาษีอะไรเลยพอข้ามมาเสร็จเขาก็มาขายของเขามันได้เป็นแค่บุคคลบุคคลที่ไปหยิบฉวยตรงนั้นใช่ครับแต่ก่อนมันถูกกระจายใช่ครับจาก100คนเนี้ยมีแค่3คนแต่ก่อนความมั่งคั่งแบบนี้ระบบเดิมเนี่ยมันจะถูกมีระบบการเลี้ยงการกักกันมีคอกเต็มเลยถูกครับจนกลายเป็นตลาดนานาชาติใช่ครับทุกวันนี้ล้างครับคอกชายแดนนี้ล้างหมดเลยไม่มีวัวเข้าคิดว่าจะไปเล่าให้ท่านนายกฟังไหมนายกเศรษฐาผมอยากเล่าครับถ้ามีโอกาสได้เจอผมอยากเล่าสิ่งที่เราประสบมาครับในวงจรห่วงโซ่ตรงนี้นะครับในวงจรห่วงโซ่ตรงนี้เนี่ยมันทำให้แม่สอดกลายเป็นตลาดนานาชาติยังไงมีมาเลย์มีเวียดนามมาคือวัวพม่าเนี่ยหลักๆเลยคือเขาแข็งแรงแล้วมันเป็นที่ต้องการของอย่างมาเลย์เลยยกตัวอย่างครับวัวพม่าเนี่ยผัดฟันคือมันมุสลิมเยอะครับทำกุรบานเชือดกุรบานนะเนาะวัวบุญก็อายุ2ขวบขึ้นไป2ขวบเป็นหลักเลยใช่ไหมเป็นหลักเลยครับต่ำกว่า2ขวบไม่ได้ต่ำกว่า2ขวบไม่บริโภคไม่ได้ไม่ใช่บริโภคครับหมายถึงว่าห้ามวัวกุรบานคือวัวบุญเขาเรียกวัวบุญวัวบุญใช่ครับวัวบุญคือเขาต้องเลี้ยงเกิน2ปีถูกครับเขาถึงจะ
กินได้สามารถที่จะกินได้กินได้วัวพม่าเนี่ยจะเล็กจะไม่ใหญ่แต่ว่าอายุถึง2ปีต้นทุนมันน้อยเขาก็เลยซื้อมาเลยชอบชอบมากอินโดชอบชอบมากเพราะว่าวัวบ้านเราเนี่ย2ปีบางที2ปีตัวใหญ่มากเลยนะยังไม่ถึง2ปีเลยยังไม่ถึง2ปีสังเกตง่ายๆคือวัวจะผัดฟันคู่หน้า2ซี่สามารถที่จะทำเป็นวัวบุญได้แล้วหลักๆเลยคือก็มีทางภาคเหนือเพราะครบ2ปีมันผัดฟันยังไงผัดฟันอัตโนมัติฟันเล่มหน้ามันอะจะใหญ่กว่าปกติคนทำตรงนี้เขาจะดูออกจะใหญ่กว่าปกติก็คือครบ2ขวบแล้วครบ2ขวบแล้วใช่ครับก็ถือเป็นวัวบุญที่สามารถใช้บริโภคในระบบสังคมได้ได้ครับแล้วก็ตามความต้องการตรงนั้นประจวบเหมาะกับวัวพม่าเนี่ยมีวัวให้เลือกหลากหลายไซส์ครับทั้งเล็กทั้งใหญ่ทั้งกลางทุกๆไซส์ครับเขาก็เลยเลือกที่จะมาซื้อตรงนี้ครับตัวที่แบบต้นทุนมันต่ำครับเขาก็ไปขายได้กำไรครับตัวที่ไม่ต้องแบกต้นทุนเยอะมีตัวเลขนะครับมีตัวเลขที่คำนวณเอาไว้นะเดือนหนึ่งตีเสียว่าประมาณ 5,000 ตัวทุกวันนี้นะครับตัวนี้ใช่ครับเม็ดเงินนะครับเม็ดเงินตกเฉลี่ยก็เดือนหนึ่งก็ประมาณ 150ล้านที่มีการหมุนเวียนใช่ครับที่หมุนเวียนพอไม่มีตรงนี้ตลาดนานาชาติที่เคยซื้อตลาดวัวตลาดเนื้อตรงนั้นเนี่ยหายครับธนาคารก็บนการค้าก็เงียบเหงาเงียบครับเงียบมากปกติเนี่ยเราไปถึงกันเช้าวันศุกร์เนี่ยวัวจะเต็มตลาดเลยมีรถพ่วงรถสิบล้อใส่วัวจากชายแดนมาจากข้อกับเอาเข้ามาในตลาดคือเต็มไปหมดแต่ตอนนี้คือไม่มีเลยครับเงียบเลยเงียบใครเนาะไปสร้างระบบที่ทำให้ชีวิตชีวาเคยคึกคักล่มสลายล่มจริงๆครับเขาผมไม่เข้าใจระบบการเมืองหรือว่าราชการหรือยังไงแต่อย่างผมเป็นชาวบ้านธรรมดาคือผมแย่ครับแย่กันมากไม่ใช่ว่าผมคนเดียวหลายๆคนหลายๆกลุ่มแย่ครับครับแย่มากด้วยครับครับไหนๆก็ออกสื่อสารมวลชนก็มีอะไรอยากจะบอกให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องบอกให้ท่านนายกได้รับทราบอย่างเดียวเลยครับที่ผมอยากจะบอกนี่คือขอให้ยกเลิกการชะลอนำเข้าแล้วก็ทางข้อกักตามชายแดนเขาพร้อมรับเงื่อนไขของกรมปศุสัตว์ไม่ว่าแบบไหนเขาพร้อมรับใช่ครับเพื่อให้การเพาะเลี้ยงการตรวจสอบต่างๆได้มาตรฐานใช่ครับแต่พอกักปั๊บเนี่ยมันก็จะเล็ดลอดอยู่แล้วมีคนได้ประโยชน์มันต้องมีอยู่แล้วครับพี่ไม่ต้องมีเพราะมันไหลตลอดมันเหมือนห่วงโซ่อาหารนะห่วงโซ่อาหารครับแล้วก็จะทนได้นานแค่ไหนในธุรกิจแบบนี้ทนไม่ได้นานกว่านี้แล้วครับพี่เพราะมันแย่กันหมดแล้วถึงขีดสุดแล้วครับเอาตรงๆเลยคือถ้าภายในสัปดาห์หรือ2สัปดาห์เนี้ยยังไม่มีกำหนดออกมาพวกผมพร้อมครับที่จะประท้วงอีกรอบนึงแล้วก็จะหนักกว่าเก่าด้วยครับผมกล้าพูดเลยเพื่อที่จะให้ทางด้านบนเขาได้ยินเสียงเราบ้างครับนี่ก็เป็นเสียงของอาชีพนะครับจากคนชายแดนถามมาคนชายแดนมีสิทธิ์ไหมคะนายกเศรษฐาช่วยด้วยนะคะจะเผาฟางทิ้งใช่ไหมคะก็เสียของนะฮะก็สิ่งเหล่านี้ผมคิดว่าเป็นข้อเท็จจริงเป็นข้อมูลให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบนะครับเพื่อที่จะนำเสนอให้เกิดประโยชน์ต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศนะครับสุดท้ายก็ฝากถึงท่านนายกรัฐมนตรีและผู้ที่เกี่ยวข้องครับคือรบกวนขอให้ช่วยเปิดชายแดนอย่างเดียวครับสิ่งที่ผมต้องการพร้อมตอบรับเงื่อนไขทางกระทรวงหรือกรมปศุสัตว์เสนอมาคือเปิดเพื่อให้เราได้ทำงานกันได้ทำงานให้วัวเหล่านี้พวกเนื้อเหล่านี้ได้เข้ามาได้เข้ามาวัวเป็นตัวได้มาเป็นอาชีพสร้างอาชีพให้คนประชาชนทั่วไปครับครับครับวันนี้ขอบพระคุณนะครับที่ให้ความรู้กับสังคมด้วยนะฮะเพราะว่ามีมิติหลายมิตินะครับการบริโภคยังมีอยู่ในบ้านเรานะครับแล้วก็อาชีพเหล่านี้มีมาตลอดนะครับ
6-7 ทศวรรษนะครับการค้าบริเวณนี้ถือเป็นธรรมชาติที่ดำรงอยู่ขอบพระคุณน้องนัทมากนะครับอุตส่าห์ให้เกียรติรายการครับขอบพระคุณครับลารายการเลยครับแห่งข่าวสารไม่หยุดนิ่งคุณจะไม่ตกข่าวเมื่อคุณเชื่อมต่อเรา News One ทาง Facebook กดไลค์กดแชร์เพจ News One ทาง YouTube กด Subscribe หรือกดกระดิ่งแจ้งเตือนทาง Channel News One เพียงเท่านี้คุณจะไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ